ออกจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางอำเภอแม่สายตามทางหลวงเอเชียไปประมาณ11กิโลเมตรถึงทางแยกเลี้ยวขวาไปตำบลท่าข้าวเปลือกอำเภอแม่จันระยะทาง5กิโลเมตรท่านจะพบกับพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ของบ้านแม่ข้าวต้มหลวงอยู่ทางด้านซ้ายมือและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คือวัดเกตแก้วสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่กว่าพันปีนั่นก็คือหลวงพ่อเพชรที่หรือเรื่องวัดเกตแก้วตั้งขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2450เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดแม่ข้าวต้มซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่139หมู่ที่19ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่3ไร่2งาน96ตารางวาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2478วัดเกตแก้วแยกมาจากวัดทรายมูลซึ่งตั้งอยู่ห่างไปประมาณ700เมตรทางทิศตะวันออกสาเหตุของการแยกวัดเนื่องมาจากวัดเดิมคือวัดทรายมูลได้ถูกเพลิงไหม้เกิดความเสียหายชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงพร้อมใจกันสร้างวัดใหม่ขึ้นมาอีกวัดหนึ่งโดยตั้งชื่อว่าวัดเกตแก้วโดยที่คณะศรัทธาส่วนใหญ่พร้อมใจกันบูรณะวัดเดิมคือวัดทรายมูลการแยกวัดครั้งนั้นคณะศรัทธาทั้งสองฝ่ายพร้อมใจกันแบ่งพระพุทธรูปของวัดออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่วัดทรายมูลเดิมอีกส่วนหนึ่งได้อัญเชิญมาเก็บรักษาประดิษฐานไว้ที่วัดเกตแก้วตามประวัติกล่าวว่าพระพุทธรูปเหล่านี้ได้อัญเชิญมาจากอำเภอเชียงแสนได้ถูกเชิญลงแพล่องขึ้นมาตามลำน้ำแม่กกมาขึ้นที่ลำน้ำงามที่บ้านสันต้นแฟนและล่องผ่านขึ้นมาตามลำน้ำแม่ข้าวต้มมาขึ้นฝั่งที่วัดทรายมูลพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาประดิษฐานประจำวัดเกตแก้วปัจจุบันได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนและคณะศรัทธาต่างหมู่บ้านเป็นอันมากมีความเก่าแก่กว่าพันปีและขนานนามตามพุทธลักษณะว่าหลวงพ่อเพชรปัจจุบันหลวงพ่อเพชรสร้างด้วยทองสำริดได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติในความดูแลของวัดเกตแก้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่108ตอนที่188ลงวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2534นับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าและศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนศรัทธาบ้านแม่ข้าวต้มหลวงการไม่ทำบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อมการยังจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงแสดงพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้โปรดเวนยสัตว์ตลอดระยะเวลา45พรรษาทรงพร่ำสอนอยู่บ่อยๆเนืองๆก็เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในสภาพธรรมตามความเป็นจริงพร้อมทั้งน้อมประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสได้ในที่สุดจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงในชีวิตคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับฟังได้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงความเป็นไปในการเจริญขึ้นของปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลสจนหมดสิ้นถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรมไม่มีการอบรมเจริญปัญญาแล้วสังสารวัฏก็จะดำเนินไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นดังนั้น
จึงต้องเริ่มสะสมอบรมเจริญปัญญาด้วยตนเองเห็นประโยชน์สูงสุดของปัญญาเพิ่มพูนความเข้าใจถูกเห็นถูกขึ้นไปตามลำดับวัดเกตแก้วเป็นพุทธสถานที่ศูนย์รวมจิตใจวิญญาณของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านไม้ขาต้มหลวงและประชาชนทั่วไปมุ่งที่จะสร้างเป็นแหล่งศึกษาพระธรรมการปฏิบัติธรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาให้สืบสานพัฒนาสถาพรสืบเนื่องต่อไปยังชนรุ่นหลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดปัจจุบันมีท่านพระครูโชติรัตนธรรมเป็นเจ้าอาวาสวัดเกตแก้วร่วมกับพระภิกษุสามเณรดูแลกิจการทางฝ่ายสงฆ์อีกด้านหนึ่งทางฝ่ายคารวาสก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวัดเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและสร้างการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนสถาวัดเกตแก้วให้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการพัฒนากิจการของวัดให้มันคงรุ่งเรืองสืบไปทุกๆเช้าหลังจากกิจทำวัดเช้าแล้วเป็นเวลาที่พระพุทธศาสนิกชนสถาวัดเกตแก้วจะได้สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของพระพุทธศาสนานั่นก็คือการทำบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ที่เดินออกบิณฑบาตเป็นประจำทุกๆเช้านับว่าเป็นกลิ่นไอของวัฒนธรรมของชาวพุทธพื้นเมืองเหนืออย่างแท้จริงวัดเกตแก้วเป็นศูนย์รวมในการสืบสานวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาดังเช่นพิธีการบรรพชาอุปสมบทพิธีการตานขันข้าวก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอีกประการหนึ่งเป็นพิธีการที่อุทิศถวายพระทหารถวายแด่พระสงฆ์เพื่อให้กุศลกรรมดังกล่าวส่งผลให้ญาติญาติที่ตายจากไปแล้วได้รับผลกุศลจากการถวายทานดังกล่าวซึ่งก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันต่อมาและจะยังสืบทอดต่อเนื่องต่อไปอย่างเป็นนิรันดร์วัดเกตแก้วเป็นศูนย์รวมในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สำคัญอีกหลายประการอาทิเช่นประเพณีสงกรานต์การทำบุญตักบาตรการสะเดาะเคราะห์การขนสายเข้าวัดการดำหัวผู้สูงอายุการดำหัวพระสงฆ์การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างถาวรวัตถุเป็นต้นจึงทำให้ชุมชนบ้านไม้ขาต้มหลวงมีความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันการทำกิจการงานใดก็ทำให้บรรลุผลสำเร็จทุกประการไปตั้งแต่โบราณกาลนานมาพระพุทธศาสนาจะมีการก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นพุทธบูชาระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใช้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและเกิดสิ่งที่เป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ทั้งเป็นการเพิ่มบารมีในการที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมสนับสนุนในการนี้ทางคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนวัดเกตแก้วทุกหลังคาเรือนและพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้ร่วมกันจัดตั้งสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ขึ้นณที่วัดเกตแก้วเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสักการะบูชาแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเริ่มต้นด้วยการสมทบทุนในการบริจาคของพี่น้องศรัทธาชาวบ้านแม่ขาต้มหลวงทั้ง3หมู่บ้านและยังได้ร่วมกันจัดตั้งองค์พระป่าสามัคคีโดยจัดทอดถวายในวันสงกรานต์วันที่14เมษายน2553ที่ผ่านมาจึงได้ทุนทรัพย์มาก้อนหนึ่งซึ่งจะใช้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระธาตุต่อไปแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้โครงการก่อสร้างองค์พระธาตุบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากยังขาดทุนทรัพย์
อีกจำนวนหนึ่งดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการกุศลครั้งนี้สำเร็จผลทางคณะกรรมการดำเนินการจึงบอกบุญขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ตามกำลังศรัทธาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจงประสบสุขสวัสดีจะเดินด้วยจตุรพิทธพรชัยอายุวันนะสุขภละด้วยเทินแต่ละบุคคลเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชีวิตย่อมมีสุขบ้างทุกข์บ้างสุดแต่กรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตอนันตชาตินับชาติไม่ถ้วนและแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะได้กระทำไปแล้วเมื่อถึงคราวที่กรรมจะให้ผลผลย่อมเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุคือกรรมทรัพย์สมบัติยังสามารถแบ่งให้กับบุคคลอื่นได้แต่กรรมนั้นเมื่อใครทำก็ต้องเป็นของคนนั้นแบ่งให้กันไม่ได้Gacchami Sangham Saranam Gacchami